บทที่3อยู่ไฟกลับมาถึงบ้านคนมารอดูลูกชายผมเต็มบ้านเลยเพ็กกี้ทำใจลำบากมากทีเดียวเขาไม่คุ้นเคยกับคนเยอะๆมาห้อมล้อมถามนั่นถามนี่แต่ละคนก็อยากดูเด็กใกล้ๆบ้างอยากอุ้มบ้างไปดูเด็กฝรั่งกันเร็วเสียงผู้คนชักชวนกันมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่เต็มบ้านเลยแม่เอากระด้งฝัดข้าวมาวางบนเตียงไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านเอาผ้าปูบนกระด้งหลายชั้นแล้ววางเด็กลงตรงกลางแม่เอาหนังสือมารองที่หัวแทนหมอนเป็นความเชื่อว่าจะทำให้เด็กฉลาดเรียนเก่งอ่านหนังสือเก่งแล้วคนก็ยกกระด้งไปมาง่ายหลายชั่วโมงผ่านไปคนเริ่มซาลงแม่ผมเอาฝ้ายมาผูกแขนรับขวัญหลานชายตามประเพณีการผูกแขนคือการแสดงความรักความผูกพันขั้นสูงสุดของคนอีสานมันหมายถึงการยอมผูกมัดจิตวิญญาณไว้ด้วยกันตลอดไปเพ็กกี้อยากลองอยู่ไฟแบบคนอีสานดูผมต้องเตรียมสถานที่หาเตียงไม้ไผ่สูงหน่อยมาตั้งใต้ถุนบ้านแล้วหาใบพลับพลึงใบเปล่ามาปูบนเตียงหนาๆเอาใบตองกล้วยทับอีกทีแล้วปูทับด้วยเสื่อที่ทอจากต้นผือหรือต้นกกอีกทีให้เพ็กกี้นอนข้างบนใต้เตียงจะเอาเตาไฟวางไว้ตรงกลางฐานที่ก่อไฟจะต้องเป็นฐานที่ดีไม่มีควันผมเอาสังกะสีวางทับบนเตาเพื่อให้ความร้อนกระจายมากขึ้นแล้วคอยควบคุมไฟไม่ให้ร้อนเกินไปข้างๆเตียงก็จะก่อไฟอีกเตาเอาหม้อขนาดใหญ่ใส่น้ำให้เกือบเต็มใส่ก้านมะพร้าวสดใบหนาดใบเปล่าต้มไว้ตลอดเวลาคนอยู่ไฟต้องตักน้ำร้อนในหม้อดื่มตลอดและตักเอาน้ำร้อนนี้ไปผสมน้ำเย็นอาบบ่อยๆวันละหลายๆครั้งต้องนอนบนเตียงนี้ทั้งวันทั้งคืนดื่มน้ำร้อนอาบน้ำร้อนบ่อยๆและนอนบนเตียงร้อนๆอย่างน้อย7วันจึงจะออกจากการอยู่ไฟได้ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่สุดยอดร้อนอบอ้าวเพ็กกี้ทำได้เพียง4วันก็ขอเลิกทนร้อนไม่ไหวถ้าเป็นหน้าหนาวเขาอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเพราะปกติเพ็กกี้ชอบอาบน้ำร้อนมากแต่ไม่ชอบนอนย่างไฟในหน้าร้อนความเชื่อของชาวบ้านคือการอยู่ไฟเป็นการใช้ความร้อนดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่ปกติเร็วขึ้นความร้อนทำให้เลือดลมหมุนเวียนเร็วและแรงขึ้นเลือดจะนำอาหารและแร่ธาตุต่างๆไปซ่อมแซมหล่อเลี้ยงร่างกายได้สะดวกขึ้นชำระล้างของเสียหรือส่วนที่ไม่ดีออกไปได้มากขึ้นสังเกตได้จากเวลาที่แผลหน้าหนาวจะหายช้ากว่าแผลหน้าร้อนหลายเท่าตัวแผลหน้าร้อนจะหดตัวและหายเร็วมากชาวบ้านเชื่อว่าถ้าร่างกายโดนกระแทกแรงๆจนฟกช้ำเช่นนักมวยคนตกต้นไม้หรือเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดเลือดเสียค้างๆอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันค้างอยู่นานๆจะก่อเกิดปัญหาสุขภาพมากมายในอนาคตการย่างหรืออยู่ไฟช่วยให้เลือดเสียเหล่านั้นถูกขับออกหมดได้เร็วขึ้นนักมวยสมัยก่อนชกเสร็จก็จะมานอนย่างคนตกต้นไม้ตกจากที่สูงก็มาย่างอย่างน้อย 2-3 วันคนคลอดลูกจะเจ็บช้ำมากหน้าท้องหย่อนยานมดลูกก็หย่อนยานและฟกช้ำการอยู่ไฟช่วยให้หน้าท้องหดตัวเร็วขึ้นมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นคนที่ไม่อยู่ไฟมักมีปัญหาเจ็บป่วยบ่อยส่วนมากเวลาฝนตกจะรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวและเป็นไข้บ่อยมากแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้คนใช้ยาเคมีมากขึ้นมีปัญหาอะไรก็กินยาทันทีการใช้ยาสะดวกกว่าง่ายกว่าการอยู่ไฟหรือย่างเริ่มไม่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันพวกเรายังไม่รู้ว่าวิธีไหนดีกว่าแต่ก็อยากทำอยากลองเพื่อเรียนรู้และจดจำภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้เผื่อบางทีเกิดหายาเคมีไม่ได้จะได้มีทางให้เลือกบ้างความเชื่อบางอย่างพวกเราก็ไม่เห็นด้วยเช่นในระหว่างอยู่ไฟต้องกินข้าวกับก้อนเกลือเป็นหลักเราก็ไม่ทำตามเพราะเห็นว่าแม่ต้องการสารอาหารจำนวนมากเ
ื่อซ่อมแซมร่างกายที่บอบช้ำจากการคลอดและต้องใช้สารอาหารมากเพื่อผลิตน้ำนมให้ลูกในระหว่างที่อยู่ไฟเราจึงให้กินอาหารตามปกติเพ็กกี้อยากกินอะไรก็จัดหาให้แต่ส่วนมากก็เป็นปลาผักพื้นบ้านและผลไม้เท่าที่จะหาได้ส่วนมากเป็นกล้วยน้ำว้าเงาะทุเรียนลองกองมังคุดในช่วงที่อยู่ไฟผมดูแลลูกอยู่ใกล้ๆเพ็กกี้ก็อยากอุ้มลูกอยากอยู่ใกล้ลูกบ่อยๆเหมือนกันผมจะคอยส่งลูกให้อุ้มบ้างแต่อยู่นานไม่ได้เพราะร้อน 2-3 วันแรกลูกยังไม่กินอาหารแต่จะเอาลูกไปดูดนมแม่บ่อยๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากผมก็ชอบมองดูลูกนานๆเขาคือหน่ออ่อนของผมที่กำลังเติบโตมาแทนผมอีกไม่นานผมจะแก่ลงเขาจะโตขึ้นแล้วผมก็ตายไปลูกคือชีวิตใหม่ของผมเขาคือส่วนหนึ่งของผมมันทำให้ผมรู้สึกว่าต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดยิ่งกว่าดูแลตัวเองเพราะเขาคือตัวใหม่ของผมที่จะต้องเติบโตต่อไปทุกครั้งที่ก้มดูลูกผมอดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมหัวเขาแหลมมากเคยถามหมอตอนแรกที่เจอลูกหมอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปแต่ผมยังไม่สบายใจเพราะมันแหลมผิดปกติตัวเขาขาวปนแดงนิดหน่อยมีขนเล็กๆเต็มไปหมดผมมองไม่ออกว่าเขาเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เขาดูแตกต่างมากแต่ก็น่ารักมากผมชอบอุ้มชอบดูเวลาที่เขาหาวหรือนอนหลับตายังไม่เปิดเต็มที่ไม่น่าเชื่อว่าตัวเล็กๆที่แสนบอบบางนี้อีกไม่นานจะเติบโตเป็นคนที่แข็งแรงได้ผมชอบจ้องพิจารณารูปเป็นเวลานานๆวันที่2ที่กลับมาบ้านมีหลวงพ่อท่านหนึ่งจากชัยภูมิพาญาติโยมมาเยี่ยมหลังจากได้ข่าวว่าเพ็กกี้คลอดแล้วท่านนำผ้าอ้อมเสื้อผ้าแป้งของใช้ต่างๆมาฝากมากมายจนเราคิดว่าใช้ไม่หมดต้องแจกจ่ายให้ชาวบ้านเอาไปใช้หลวงพ่อท่านรู้จักผมเพราะท่านสร้างกุฏิดินที่วัดแล้วมีปัญหาเลยให้ผมไปดูเพื่อแนะนำการแก้ไขจากนั้นญาติโยมของท่านก็ปรึกษาผมบ่อยๆและคุ้นเคยกันลูกชายผมเพิ่งคลอดแต่มีพระมาเยี่ยม2ครั้งแล้วหรือว่าเขามีโอกาสที่จะได้เป็นพระในอนาคตเลยมีพลังชักนำให้พระมาเยี่ยมบ่อยๆในระหว่างที่เพ็กกี้อยู่ไฟผมต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอและตั้งชื่อให้ลูกด้วยเรื่องชื่อเราคุยกันมานานตั้งแต่ตอนกำลังตั้งท้องแล้วตอนนั้นเราคุยกันว่าจะเอาชื่ออะไรดีมันมีหลายชื่อมากที่ชอบแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกครึ่งชื่อเขาต้องเรียกง่ายในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความหมายต้องดีในทั้งสองภาษาบางคนชื่อดีในภาษาไทยแต่พอเขียนเป็นภาษาอังกฤษความหมายไม่ดีเช่นชื่อว่าพรพอสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น PORN ซึ่งหมายถึงผ้าโป๊หรือหนังโป๊ถ้าลูกมีชื่อแบบนี้อาจจะถูกเพื่อนๆที่เป็นฝรั่งล้อได้และเราไม่อยากมีชื่อยาวเพราะจำยากและเปลืองน้ำมือเวลาเขียนชื่อเราเลือกไว้2ชื่อถ้าลูกเป็นผู้ชายให้ชื่อทานถ้าลูกเป็นผู้หญิงให้ชื่อว่าดานาซึ่งทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันคือการให้ทานเป็นคำไทยแต่มาจากภาษาบาลีส่วนดานาก็คือทานเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป็นดานาประเพณีทางครอบครัวเพ็กกี้เขาจะเอาชื่อคนในครอบครัวมาเป็นชื่อกลางให้ลูกด้วยเพ็กกี้เลือกเอาพี่ชายคือเนตันมาเป็นชื่อกลางเลยได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าทานเนตันจันไดแต่ต่อมาก็มีปัญหาอีกจนได้ทั้งที่เราพยายามเลี่ยงปัญหาอย่างที่สุดแล้วก็ตามเรามีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์และสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษเราจะเขียนว่า THN แต่เครื่องคอมพิวเตอร์มันจะบอกว่าเราสะกดผิดและแก้ใหม่ให้เป็น THAN เสมอแต่ก็ไม่เป็นไรมีเรื่องจุกจิกบ้างก็ดีไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะง่ายเกินไป